ผู้เป็นเจ้านั้นพึงพอใจกับหัวใจที่ซื่อสัตย์ลูกขึ้นลงและลูกเองนั้นก็แกว่งไกวด้วยแต่ลูกก็ยังพูดและแต่ลูกก็พูดสัจจะด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อลูกพูดสัจจะความผิดของลูกก็ถูกยกโทษไปแล้วเรียบความผิดของลูกครึ่งหนึ่งก็ได้รับการยกโทษไปแล้วเรียบร้อยเหตุนี้เองปับดาดาจึงชอบคุณสมบัติพิเศษนี้เพราะเมื่อลูกพูดโกหกแล้วคำโกหกเหล่านั้นอย่างแน่นอนจะทำให้สำนึกรู้ของลูกภายในนั้นกัดกร่อนเหมือนกับเมื่อเท้าของลูกถูกหนามแทงเนี่ยโดนหนามจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีความเจ็บปวดอยู่ภายในใช่หรือไม่ในทำนองเดียวกันจะไม่เคยมีความสุขได้เลยในคนที่พูดโกหกจะมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอดังนั้นเป็นดวงวิญญาณที่กระจ่างหรือซื่อสัตย์ความกระจ่างนี้ทำให้ลูกนั้นสูงส่งลูกได้รับการช่วยเหลือและนั่นก็กลายเป็นลิฟต์ดังนั้นอย่าได้ปล่อยให้คุณสมบัติพิเศษของลูกนั้นลดน้อยลงไปลูกทั้งหมดได้รับการช่วยเหลืออย่างมากเลยจากคุณสมบัติพิเศษนี้Om Shanti, welcome to Avakti Parivan. Om Shanti, indeed, อันรับสู่ Avakti Parivan. บุคลิกภาพเป็นความกระจ่างของดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์นะคะ Om Shanti, everyone. Om Shanti. Om Shanti, everyone.
ฉันอมชันติทุกๆคน We have taken this topic of personality of purity. เราเอาหัวข้อนี้มาใช้บุคลิกภาพของความบริสุทธิ์ The last thing that เพราะมันก็มีความเชื่อมโยงกันกับสิ่งที่ผ่านมาเพราะว่าคุณสมบัติที่ปรากฏขึ้นมาจากความบริสุทธิ์นั้นนะคะมันก็ต่างออกไปนอกจากการเพียงแค่เพราะเมื่อมีความบริสุทธิ์สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในตัวเรานั้นจะกลายเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมภายในแล้วเราเองก็จะรู้ถึงเปอร์เซ็นต์ของความบริสุทธิ์นั้นเพราะนั่นก็จะกลายไปเป็นพลังแล้วก็คุณธรรมเมื่อมีความบริสุทธิ์ในความสัมพันธ์ในการกระทำของคำพูดของทัศนคติดังนั้นอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยนั้นสัจจะนั้นก็เตือนเราเอาคุณธรรมนี่ค่ะก็เตือนเราว่าหนึ่งนั้นคือการสร้างสมคุณธรรมมีผู้คนในโลกมากมายเลยที่เขามีคุณธรรมแต่วิธีที่คุณธรรมของเราเนี่ยค่ะมันก็ต่างออกไปนะเนื่องจากความบริสุทธิ์นั้นดังนั้นพลังงานสิ่งนี้ค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปมันก็จะกลายไปเป็นคุณธรรมนั้นเป็นเหมือนกับเมื่อเรามองดูปรมาบาบาหรือว่าดาดีไม่ใช่ว่าพวกเขาเพียงแต่มีวิธีปฏิบัติหรือว่าสร้างสมแต่คุณธรรมอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าสเตจของความบริสุทธิ์ของพวกท่านนั้นมันเหมือนกับมันมีเปอร์เซ็นต์มากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งนะยกตัวอย่างของความรักค่ะเธออาจจะเต็มไปด้วยความรักอย่างยิ่งในบางดวงวิญญาณก็แบบว่าเต็มไปด้วยความรักแต่ว่าในความรักมันอาจจะมีความน่าจะเป็นของความผูกพันยึดมั่นหรือความทุกข์อยู่ในภายในนั้นแต่ความรักที่มาจากความบริสุทธิ์เนี้ยทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ยืนยาวบนพื้นฐานของความรักนั้นเนี่ยค่ะพื้นฐานก็คือสัจจะกับความไว้วางใจบางทีฉันก็คิดถึงความสัมพันธ์นะกับดาดี้แล้วก็กับทุกๆคนมา60กว่าปีอ่ะมันก็มีความรักความใส่ใจดูแลมากๆเลยและทุกครั้งอ่ะเราก็จะได้รับการค้ำจุนนะคะเรารู้ถึงสิ่งนั้นแต่ในเวลาเดียวกันพวกท่านนั้นก็ละวางมากๆด้วยแล้วเราเองก็ได้เรียนรู้ว่าพวกท่านเนี่ยเต็มทั้งเต็มไปด้วยความรักแล้วก็ละวางเราเองก็ทำแบบเดียวกันที่เราเองนั้นน่ะก็จะอยู่เต็มไปด้วยความรักแต่ละวางนะคุณจะทำไหนก็ตามอะค่ะที่ได้มาจากความบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งมีการถามมาม่าอยู่ในเดลีฉันก็อยู่ที่นั่นด้วยในตอนนั้นก็มีผู้คนมากมายมีความอดกลั้นมีความอ่อนหวานมากซะยิ่งกว่าบีเคอีกอะแล้วพวกเขาล่ะแล้วอะไรคือความต่างอ่ะระหว่างคุณธรรมของพระเจ้ากับคุณธรรมทั่วไปเหมือนเราพูดถึงคุณค่าคุณค่าคุณค่าเนาะเริ่มต้นในสิ่งนั้นก็ดีมากแต่เมื่อมีความบริสุทธิ์คุณธรรมที่จะปรากฏขึ้นมานั้นมาจากความบริสุทธิ์เราพูดถึงความสูงส่งในยุคทองมันก็มีความรักกับความสอดคล้องกลมกลืนนะที่นั่นก็ต่างไปจริงๆนะต่างไปมากๆแล้วมันก็มีความสำคัญมากด้วยสำหรับเราเมื่อเรามีชีวิตดำเนินชีวิตของความบริสุทธิ์และตั้งเป้าที่จะกลับมา 100% บริสุทธิ์และเราก็รู้ว่าเป็นไปเพื่องานของบาบาเป็นพิเศษคุณสมบัติเหล่านี้สำคัญมากๆดังนั้นสิ่งที่มาม่าพูดสมมุติว่าใครบางคนเนาะมีความก้าวหน้ามากๆพวกเขาก็จะแต่อดทนแต่ว่าความอดทนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้
จำเป็นสำหรับเรามันแต่เราสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีคือต้องไม่ได้ยอมจำนนนะคะเราเองยังต้องคงความเคารพตนเองของเราเอาไว้attitudes and some karmic แล้วมันมีทัศนคติมีบัญชีกรรมบางประการที่ต้องไม่มีความทุกข์ทรมานน่ะเนื่องจากความบริสุทธิ์นั้นดังนั้นมากเท่าที่ฉันเพิ่มพูนความบริสุทธิ์มากตามนั้นที่ฉันจะรู้ว่าต่อให้ฉันต้องทนน่ะแต่ฉันก็ไม่ได้มีความทรมานนะคะอดทนแบบเป็นสุขอ่ะเนาะไม่เพียงเท่านั้นด้วยแม้กระทั่งในความสัมพันธ์ก็ตามจะไม่มีความทุกข์ใดๆเลยมันจะเป็นเหมือนกับความรักที่บริสุทธิ์นะดังนั้นเป็นเหมือนกันกับเมื่อเราพูดถึงแคลริตี้ในความกระจ่างเป็นสิ่งที่น่าสนใจแม้กระทั่งในทุกวันนี้เชื่อมโยงกันอย่าได้เข้าไปสู่รายละเอียดนะคะไปหาพ่อเนาะไม่ไปหาพ่อผู้เป็นเมล็ดนะคะไม่ต้องเข้าไปถึงไอเดียความคิดเห็นอื่นใดเมื่อเธอฝึกฝนสิ่งนี้มันก็จะเป็นเพียวคอนเซ็ปต์มากเลยนะเป็นแนวความคิดที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งและเมื่อฉันใช้พรเหล่านี้หรือคุณธรรมเหล่านี้หรือสร้างสมสิ่งเหล่านี้แต่แล้วอย่างเป็นธรรมชาติสิ่งที่ฉันจะมีประสบการณ์ก็คือภายในเนี่ยเป็นเพราะว่าฉันไม่มีความสับสนใดๆไม่มีการขัดแย้งมันไม่ใช่ความขัดแย้งข้างนอกหรอกแต่แม้กระทั่งความขัดแย้งที่อยู่อย่างลึกล้ำลงไปข้างในเนี่ยแม้แต่ขณะที่กำลังรับฟังสิ่งไหนก็ตามเพราะฉันมีบาบาอยู่กับฉันฉันก็จะไม่สร้างไม่เริ่มต้นสร้างรอยประทับหรือความประทับใจอะค่ะเพราะบางทีสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นอันลอยด้วยของความไม่บริสุทธิ์หลวงพี่เจงกีเนี่ยก็มักจะบอกกับเราเนาะให้คิดก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจว่าบนพื้นฐานของสเตจของใครคนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความบริสุทธิ์นะเพราะว่าใครคนนั้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนอาจจะเกิดการตระหนักรู้แล้วพอผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงเขาอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมก็ได้อะค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะความคิดคำพูดบุคคลหรือสถานการณ์อะไรก็ตามมันต้องชัดเจนอย่างยิ่งฉันคิดว่าเธอเองคงเคยมีประสบการณ์มากับความกระจ่างนั้นฉันควรจะเป็นแบบไหนควรจะทำอะไรแล้วมันไม่เป็นทักษะของสติปัญญาหรอกนะแต่ว่ามันมาจากความบริสุทธิ์ทุกอย่างอะค่ะปรากฏตัวออกมาจากสิ่งนั้นและฉันคิดว่าเราทั้งหมดคนที่จะรู้สึกแล้วก็บอกว่าโอ้อันนี้นี่มาจากหัวใจที่บริสุทธิ์ของฉันแล้วเหมือนกับที่บาบาพูดถ้าความคิดนั้นบริสุทธิ์มันก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นธรรมชาติไอ้มาทุกบันนะคะดาดี้เองเขาก็จะนั่งลงทานข้าวแบ่งปันเนาะแล้วก็หัวเราะมีความสุขเนี่ยแล้วก็ทั้งทุกที่ค่ะทุกแคมปัสเนี่ยค่ะก็มีการได้รับการดูแลไม่งั้นเธอก็อาจจะเป็นเพียงแค่นั่งลงแล้วก็วิตกกังวลเนาะใส่ใจแล้วก็มีแค่คิดดูสิจะมีแค่0 1หรือ2 0เองอ่ะแต่เราก็มีความกังวลเพียงไรแต่ณที่นั่นเนี่ยเพราะพวกเขานั้นพวกท่านนั้นกระจ่างว่าคงไวเบรชั่นที่บริสุทธิ์ความรักที่บริสุทธิ์มีบาบามีละครแล้วก็มีความรักที่บริสุทธิ์นะความรู้สึกที่บริสุทธิ์ต่อทุกๆคนเนี่ยทั้งหมดนั้นก็ได้ให้การหล่อเลี้ยงด้วยสิ่งนั้นเพราะนั้น clarity เนี่ยค่ะไม่เพียงแค่การคิดของฉันนั่นเป็นความกระจ่างในสติปัญญาIf you have something you say.
settle it. Everything is clear now in account. แบบอ๋อตอนนี้ทุกอย่างเคลียร์แล้วเหมือนกับแม้กระทั่งในเรื่องของไม่ใช่แค่ในแง่ของบัญชีแล้วในความสัมพันธ์ในทุกๆสิ่งหัวใจของฉันเนี่ยเคลียร์กระจ่างอ่ะฉันเคลียร์ทุกอย่างแล้วฉันไม่ได้เก็บสิ่งไหนเอาไว้อ่ะหัวใจของฉันเลยใสกระจ่างความบริสุทธิ์เนี่ยจึงหมายถึงสิ่งที่สะอาดด้วยนั่นก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์เนื่องจากตรงจุดนั้นนะคะที่ความกระจ่างอ่ะเกิดขึ้นclarity หรือความกระจ่างเมื่อเธอมีความเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นด้วยเพราะความรู้สึกนั้นเนี่ยบริสุทธิ์มากกระจ่างมากนั่นเป็นเหมือนกับเรื่องง่ายที่จะรู้สึกเข้าใจเมื่อเหมือนกับเมื่อฉันรู้สึกว่าเมื่อฉันฟังใครบางคนแล้วก็เข้าใจเขามันก็ได้กลายเป็นงานรับใช้ที่แท้จริงเพราะนี่คือสิ่งที่บาบาเองก็บาบาทำแล้วเราก็ไม่ได้ปล่อยให้จิตใจสติปัญญาของเราเข้าไปสู่กับดักเหล่านี้บาบาพูดไว้นะคะเมื่อเช้าแล้วมันมีความคิดมากมายแล้วอย่างแน่นอนก็จะต้องมีความกระจ่างฉันจำได้ว่าสักคาบาบาค่ะท่านเนี่ยก็จะมอบหมายบางอย่างกับเราให้ทำสิ่งนี้สิ่งนั้นไปหาบ้านที่นี่ที่นั่นหรืออะไรก็ตามครั้งหนึ่งท่านก็บอกให้ฉันทำอะไรบางอย่างฉันก็กลับมาฉันก็คิดว่าใน10นาทีฉันคุณจะบอกได้อย่างแท้จริงว่าอาคารนี้เป็นแบบไหนพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงบาบาเองเนี่ยก็ฟังรับฟังด้วยความได้อย่างรับฟังเงียบๆแล้วหลังจากฟังเสร็จฉันก็บอกว่าบาบาเข้าใจใน2นาทีฉันรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้ไม่จำเป็นต้องพูดได้นานถึงขนาดนั้นเลยนะเอาแค่ให้ชัดเจนอ่ะบาบาในทันทีทันใดท่านที่ท่านได้ยินท่านก็จะมีความชัดเจนอย่างยิ่งโอ้มันโอเคนะใช่หรือไม่เนาะคุณจะโอเคหรือไม่ฉันเองก็ประหลาดใจแต่ฉันเองก็เรียนรู้ด้วยว่าหากหัวใจของเธอนั้นสะอาดจิตใจของเธอกระจ่างเมื่อเธอรับฟังอ่ะเธอก็จะรู้เลยเธอควรต้องทำอะไรแล้วความคิดที่กระจ่างก็จะเกิดขึ้นในแง่ของการกระทำด้วยเราหลายคนเนี่ยไปหาสิ่งต่างๆมากมายเป็นเรื่องของการสะสางแล้วเราเองก็กำลังสร้างอนาคตไปดวงวิญญาณยังมีบางสิ่งเกิดขึ้นในหัวใจของฉันก็บอกว่าทุกคนน่ะคนที่จะได้มีการสะสางมีทุกสิ่งเพราะนี่คือสิ่งที่บาบาทำกับเราดังนั้นเนี่ยเธอก็จะได้ไม่ต้องถูกดึงหาใครอื่นและทำความเพียรพยายามทางจิตของตนเองนะฉันก็เลยให้การแนะนำในทันทีและน่าประหลาดใจมากที่ฉันก็เรียนรู้นะว่ามันก็เฝ้าแต่เหมือนกับว่าได้ผลนะคะดวงวิญญาณก็ถูกสะได้มีการสะสางบัญชีแล้วก็กลับมาบริสุทธิ์นะดัดดี้ผู้สาเองเคยพูดตลกว่าซิสเตอร์ต้องการอะไรอ่ะนะยังเนอะอยากได้ถ้อยคำแล้วก็เกิร์ดนะคะก็มีบาบาเป็นพาร์ทเนอร์ค่ะนะทุกคนมีที่อยู่ที่เหมาะสมในการทำงานรับใช้รู้สึกสบายใจเหมือนกับสเตจของบรมาบาบาที่บริสุทธิ์ละเอียดอ่อนมากขึ้นในเพียงแค่ไม่กี่นาทีท่านก็บอกโอเคควรทำหรือไม่ควรทำดวงวิญญาณต้องการอะไรเหมือนกับเมื่อเราเนี่ยในองค์กรมีกฎนี้กฎนั้นแต่หากภายในเนี่ยเรามีหัวใจที่สะอาดจริงๆ
whatever we doing there is sweetness in that แล้วไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราทำมันก็จะมีความอ่อนหวานในสิ่งนั้นผู้คนเองก็จะเข้าใจถึงคุณประโยชน์ที่เธอพูดนะเพราะเธอไม่ได้พยายามจะบังคับหรือว่าจะควบคุมสิ่งไหนฉันจำได้ตอนที่ฉันมามันก็ต่างไปดัดดี้เพิ่งออกมาจาก14ปีแล้วมันก็มีความเข้มงวดกับทุกๆสิ่งโดยฉันกับซิสเตอร์ที่ยังเยาว์วัยแล้วก็เพิ่งออกมาจากโรงเรียนวิถีชีวิตของเรานั้นก็ต่างไปนะทุกก้าวที่ใช้อะค่ะก็จะบอกกับเราว่าทำแบบนี้ทำแบบนั้นดังนั้นในสิ่งที่ดีดีมันโมหินีก็มีความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรมากๆเลยกับเราอะเป็นเพื่อนนะคะและอย่างเต็มไปด้วยความรักนั้นก็จะบอกกับเราอันนี้ไม่ถูกต้องนะคนทำแบบนั้นบอกอย่างเต็มไปด้วยความรักและเป็นมิตรนะคะเราก็เลยจะรู้สึกว่าไม่ควรใช้สติปัญญาหรือไม่ได้รับทางเลือกไม่เลยเนาะแต่ว่ามีอะไรบางอย่างที่ดีมากมายครั้งหนึ่งฉันก็เดินอยู่กับเดลี่ประกาศมณีในคอร์สยานะคะอยู่ในกุยาน่าเป็นปีเนาะหลังจากปีแรกฉันก็ไปแล้วก็บอกกับแดดี้มันไกลมากๆเลยแล้วก็แน่นอนเลยนะมันก็เป็นประเทศเล็กๆด้วยแล้วบางทีน่าจะให้ใครคนอื่นไปตกโอเคนะมันก็เป็นไอเดียที่ดีให้ใครไปดีล่ะฉันก็บอกโอเคฉันก็คิดนะอีกวันหนึ่งอะแล้วก็ไปเดินกันแล้วก็บอกแดดี้เดี๋ยวฉันจะอยู่ต่อไปอีกปีนึงเพราะว่าในตอนนั้นน่ะมีสองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองานรับใช้ที่ดีมากๆแล้วก็มีการต่อต้านมากๆด้วยจากรัฐบาลจากคนที่ท้องถิ่นนะคะสำหรับฉันน่ะมันก็มาเพราะว่าในอินเดียเนี่ยเมื่อฉันเริ่มต้นในอินเดียมันก็มีการต่อต้านมากมายอย่างยิ่งกำแพงทุกที่เขาก็เขียนไว้นะปกป้องตนเองจากรามาคุมารีตัวหนังสือโตๆด้วยแล้วฉันเองก็สามารถทำงานรับใช้ฉันก็บอกแดดดี้ฉันจะไปหนึ่งปีแดดดี้ก็ช่วยฉันแดดดี้บอกว่าเธอต้องไปเธอต้องทำนะไม่เลยแต่ดีอนุญาตให้ฉันรับฟังตนเองแล้วก็เพิ่มพลังของการแยกแยะอะไรคือดีสำหรับฉันอะไรดีกับเซวาเมื่อไหร่ก็ตามอาจจะถามมาม่าถามดาดี้ถามดีดีมันพีนีมันเป็นความเบิกบานเนี่ยของการให้ที่ความไว้วางใจมากมายการเรียนรู้เกิดขึ้นความกระจ่างเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นมาจากเราอาจบอกว่าโอ้ใช่เราต้องพูด yes กับดาดีแล้วฉันก็รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ภายในที่ฉันรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปในทางปฏิบัติณเวลานั้นครั้งหนึ่งแดดดี้เจงกีบอกว่าอาซีอยู่ในมัทุบันในเดือนตุลาเนาะหรือว่าธันวาแต่ธันวาเราคนจะอยู่ที่นั่นน่ะอยู่กับครอบครัวที่นู่นส่วนฉันก็จะเดินทางเป็นเวลาหลายเดือนแต่เราก็จะไม่เคยพูดไม่นะไม่เคยปฏิเสธนะที่บอกโอเคเธอสองคนนะสองคนนี้สองคนนั้นอะไรประมาณนี้นะคะasking something to do daddy เองอ่ะก็ขอให้ทำอะไรบางอย่างนะนี่คือชีวิตของเราที่ให้การสนับสนุนกับอะไรก็ตามที่ daddy พูดก็เหมือนอยู่ตามลำพังก็สามารถจัดการนั่นเหมือนกับว่าอาจจะแบบว่าการมาอาจจะเวียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาทีละคนอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะนั่นหลายครั้งที่บอกว่าพูดแล้วก็โอเคเราก็บอกใช่แล้วเราก็ตอบรับบางทีแดดดี้ก็กลับไปคิดใหม่เนาะแล้วก็ค่อยมาบอกว่าโอเคเธอมานะเธอไม่ต้องมาดังนั้นน่ะ
ยิ่งมีความไว้วางใจในความเข้าใจในความไว้วางใจที่ลึกล้ำมากขึ้นเป็นความอ่อนหวานของคำสอนที่บอกกับเราฉันเองรู้สึกราวกับว่าเราอะได้รับพรมันเหมือนกับได้เพิ่มศักยภาพทางจิตวิญญาณของตัวเราเองดังนั้นฉันจะพูดว่าเราอยู่ลงทุนในกับพระเจ้าเนาะดังนั้นเราเองก็ต้องซัพพอร์ตยักษ์ยาทุกคนน่ะก็ต้องการที่จะทำในวิธีที่ถูกต้องในหนทางที่ถูกต้องเวลาที่เหมาะสมและใครล่ะที่จัดสรรให้กับเราก็คือบาบาถูกไหมใครบางคนก็เกิดความคิดเนาะฉันอยากจะช่วยยักษ์ยาแต่หากเธอมีความคิดที่สูงส่งเนี่ยบาบาก็จะเติมเต็มสิ่งนั้นดังนั้นเมื่อบาบาเติมเต็มฉันก็สามารถที่จะทำได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเพียงแค่ฉันเองตามลำพังก็ทำไม่ได้ฉันมักจะรู้สึกเสมอว่าเมื่อเธอถามอะไรบางอย่างพระเจ้าอ่ะก็ให้พลังหรือศักยภาพแล้วเรียบร้อยที่เธอจะสามารถทำสิ่งนั้นได้ดังนั้นฐานความบริสุทธิ์ทุกสิ่งค่ะคุณธรรมรวมไปจนถึงบทความที่มีโด่งดังเนี่ยจากบัตเตอร์แจ็คดิชนะบัตเตอร์มักจะบอกว่าหากสเตจข้างในของเธอนั้นดีการบริหารจัดการของเธอก็จะดีมากเพราะว่าความสับสนความขัดแย้งการไม่แน่ใจการขาดวิธีปฏิบัติขาดคุณธรรมอะค่ะก็จะส่งผลกระทบกับการปฏิบัติของเราจิตใจของฉันเนี่ยไม่ค่อยไม่ดีนักเนาะมันไม่สงบอะสติปัญญาก็ไม่สามารถที่จะทำการตัดสินที่ดีได้ด้วยเหตุนี้ความบริสุทธิ์และความกระจ่างฉันควรที่จะทำการออกกำลังกายเนาะเพื่อที่จะเพิ่มความกระจ่างหรือความบริสุทธิ์ดีในความบริสุทธิ์ฉันไม่ได้คว้าจับสิ่งไหนเอาไว้ฉันมีความปรารถนาดีต่อทุกๆคนคงความรู้สึกที่บริสุทธิ์แล้วก็เฝ้าแต่สังเกตนะมีสำนึกที่เป็นร่างความผูกพันยึดมั่นหรือความละโมบใดๆไหมหรือบางทีก็เป็นความโกรธฉันก็เฝ้าแต่เช็คเก็บชาร์จและกลับมาบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็พบว่าจิตใจกับสติปัญญานั้นทำงานอย่างชัดเจนยังไงตัวเองก็สามารถที่จะรับสัญญาณจากบาบาได้ด้วยแล้วทั้งหมดนั้นนะคะก็ต้องมีการคอนเวย์นะคะส่งต่อไปในสภาพที่เต็มไปด้วยความรักและเต็มอ่อนหวานไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความขัดแย้งเนาะฉันอ่อนหวานฉันเปิดใจมากๆเลยนะแต่กระนั้นน่ะบางทีเราก็อาจจะต้องมีการปฏิเสธกับบางสิ่งนั่นเนี่ยเป็นเพราะว่าบางทีอาจจะต้องบอกว่าแต่ในยากๆใครก็ตามที่อยู่ในความบริสุทธิ์ควรทำสิ่งนี้รักษาสเตจของเราดาดี้จังกีบอกเราไม่สามารถที่จะสร้างบัญชีกรรมได้เราต้องระมัดระวังเหตุนี้เองความอ่อนหวานเนื่องจากบาบาจากการกำหนดของบาบาและเมื่อเรามีความรักนั้นนะคะเมื่อผู้คนนั้นเขามีสเตรงอ่ะเขาก็สามารถที่จะทำได้ที่จะเพิ่มความไว้วางใจในตนเองนั้นไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็คงจะมีบัญชีกรรมบางประการอยู่ตรงนั้นดังนั้นเราทุกคนนะคะก็ให้ความใส่ใจมากยิ่งขึ้นกับความบริสุทธิ์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง awareness วันนี้ฉันก็คิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยค่ะก็จะมีบัตตีในอินเดียแต่สมิติสำนึกรู้ของเราร่องความทรงจำนะอะไรบ้างที่เข้ามาในนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นนะ2ปีที่แล้วที่มันเข้ามาในสมิติ
นั่นก็ไม่ได้ทรงพลังถูกไหมแต่ว่ามันสวยงามเพียงไรเป็นแบบไหนทั้งหมดนั้นนะคะเข้ามาในความทรงจำเนาะมันก็จะกลายเป็นความรู้สึกแล้วอย่างแน่นอนในทัศนคติแล้วก็ในสายตาของเราเองนั้นได้ทำงานมามากมายแต่กันนั้นนะคะก็ต้องมีการทำความสะอาดอะไรบางประการที่เราเองยังต้องทำต้องมีการเผาอัลลอยบางอย่างในการจดจำบาบาในไฟโยคะแล้วนั่นน่ะก็ทำให้เรานั้นหนึ่งบริสุทธิ์100%ความบริสุทธิ์หมายถึงการเบาสบายหรือดับเบิลไลท์เมื่อเธอนั้นดับเบิลไลท์เธอก็จะสดชื่นแจ่มใสนั่นคือพรที่บาบาต้องการให้กับเราเราเองนั้นต้องเฝ้าแต่ทำงานของความบริสุทธิ์ต่อไปและเป็นสุขเนาะเบิกบานกับคุณธรรมจากสิ่งนั้นผม